ียเล่าข่าวสวัสดีครับโดยผมสมโพชมณีรัตน์ยังคงมาพบกับท่านทุกเช้าวันเสาร์โดยประมาณครับเรื่องเราจะคุยวันนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะเห็นเป็นข่าวอยู่ต่อเนื่องหลายๆครั้งก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่ธรรมชาตินะครับมันเกิดการรบกวนป่าไม้รบกวนสัตว์ป่าบางครั้งเนี่ยปรากฏว่าไปรบกวนทรัพยากรธรณีก็ให้ด้วยหลายท่านคงรู้ครับผมจะพูดเรื่องอะไรอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันสำหรับวันนี้เนี่ยข่าวเด่นประจำสัปดาห์ก็มีอยู่ 4-5 ข่าวด้วยกันครับข่าวแรกก็คือกุ้งเดินขบวนที่อุบลราชธานีหลายท่านคง เห็นคลิปหลายท่านคงได้ไปชมกันแล้วนะครับกุ้งเดินขบวนเนี่ยเกิดขึ้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมนะครับหลายท่านไปชมกันได้ที่สำคัญต้องฝากนี้ครับว่ากุ้งเดินขบวนเนี่ยเขาจะเป็นฤดูกาลครับเขาจะไปเที่ยวเขาจะเดินขึ้นมาเดินขบวนกันประมาณเดือนสิงหาคมกันยากลุ่มฤดูน้ำหลากว่างั้นเถอะแต่ถ้าว่ายังไงก็ตามนะครับกุ้งเดินขบวนไม่ได้เดินทุกวันไม่โดนทุกเวลาว่ายังไงก็ตามครับหาข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับประสานหน่วยงานในพื้นที่ก่อนว่าเฮ้ยเขาเดินขบวนกันหรือเปล่าช่วงนี้ไม่ใช่ไปแล้วไม่เห็นกุ้งเดินขบวนเดี๋ยวจะเสียอารมณ์กันนะครับนั่นคือข่าวแรกข่าวที่สองครับหลายท่านคงติดตามอยู่เหมือนกันกับข่าวแรกๆก็คือเป็นเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือโลมาลายแถบครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อุทยานชาติแหลมสนจังหวัดพังงาเจ้าที่อุทยานเองรวมกับประชาชนรวมถึงเจ้าที่จากสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่17คูระบุรีครับได้เข้าไปช่วยเหลือโลมาตัวนี้แหละครับโลมาลายแถบตัวนี้ปรากฏว่าตอนที่ไปเจอเนี่ยเขาค่อนข้างอ่อนเพลียอาจจะขาดอาหารอาจจะเกิดอาการใดๆเกิดขึ้นเราก็ยังไม่แน่ใจดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงเร่งครับนำพาเขาเนี่ยไปที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้การช่วยเหลือครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพักฟื้นหรือวินิจฉัยโรคนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างจะได้รักษาได้ทันท่วงทีนะครับข่าวที่3คือข่าวที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านวราวุฒิศิลปะอาชาของเราเนี่ยนะครับท่านลงพื้นที่ครับท่านลงไปที่สวนพฤกษศาสตร์ผู้แคร์จังหวัดสระบุรีท่านให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ครับการอำนวยความสะดวกกับความปลอดภัยสำหรับผู้ไปใช้บริการไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาหรือประชาชนก็ตามนะครับท่านให้ความสำคัญเรื่องนี้สูงมากทีเดียวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นสวนพฤกษศาสตร์ผู้แคร์เนี่ยก็ยังมีความสำคัญอีกเรื่องนึงเหมือนกับหลายๆที่ก็คือการเป็นปอดอันใหญ่โตของคนในเมืองหรือบางครั้งเราเรียกว่าป่าในเมืองนั่นเองนะครับข่าวที่4เป็นเรื่องของเป็นงานดีครับเขาชื่อว่ากระบี่เทรลนานาชาติเขาพนมเบญจา2020เป็นการวิ่งแข่งนะครับเป็นการแข่งขันที่เรียกว่าวิ่งเทรลอันนี้เกิดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาจังหวัดกระบี่ที่เรียกว่าการวิ่งเทรลนานาชาติเนื่องจากว่ารอบนี้เนี่ยมีทั้งคนไทยกับคนต่างชาติพันมาคนทีเดียวนะครับที่ไปร่วมกิจกรรมวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับนอกจากการออกกำลังกายแล้ว เงินรายได้ที่เกิดขึ้นเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยยังได้ไปช่วยหลายสิ่งหลายอย่างไปช่วยอะไรเหรอครับไปเป็นสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชไปช่วยกรณีเจ็บไข้ได้ป่วย เรื่องของอุปกรณ์ต่างๆมากมายครับรวมถึงจัดเงินบางส่วนเนี่ยไปสนับสนุนกองทุนสุนัขจรจัดจังหวัดกระบี่ถือเป็นสิ่งที่ดีครับข่าวที่5ข่าวสุดท้ายเป็นข่าวที่หลายท่านฟังแล้วก็เสียใจนิดๆนะครับคือการปิดถ้ำนาคาที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารนะครับไม่ใช่นิดๆอย่างที่ผมเกริ่นเมื่อสักครู่ซะแล้วเพราะว่ากรณีเนี้ยเป็นกรณีที่เข้าไปท่องเที่ยวแล้วไปทำลายทรัพยากรธรรมชาติครั้งนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่านก็ให้ข่าวค่อนข้างชัดนะครับเราเปิดให้ท่องเที่ยวแล้วแต่ปรากฏท่านเข้าไปแล้วบางท่านนะครับเข้าไปทำลายไปทำร้ายทรัพยากรธรรมชาติจึงจำเป็นจะต้องประกาศปิดอุทยานตอนนี้เป็นการชั่วคราวก่อนเพื่อจะดูว่าจะทำยังไงจะฟื้นสิ่งเหล่านั้นให้กลับมาได้ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับหลายท่านคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆกับการที่ท่านไปขูดไปขีดไปเขียนผนังหรือทางธรณีอะไรบางอย่างก็ตามนะครับทั้ง5ข่าวก็เป็นข่าวเด่นประจำสัปดาห์เชิญรับชมกันก่อนครับนักท่องเที่ยวแห่ชมกุ้งเดินขบวนบริเวณแก่งลำดวนจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมเข้าร่วมดูแลนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนในเทศกาลชมปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนประจำปีพุทธศักราช2563บริเวณแก่งลำดวนศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแหลมสนจังหวัดพังงาร่วมกับราษฎรและเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่17คุระบุรีได้เข้าไปตรวจสอบช่วยเหลือโลมาลายแถบคาดอาจหลงจากฝูงและขาดอาหารมาหลายวัน
มีอาการอ่อนเพลียจึงได้นำโลมาดังกล่าวไปพักฟื้นตรวจเลือดและดูอาการที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนจังหวัดภูเก็ตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ภูแคจังหวัดสระบุรีมอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาและออกแบบเส้นทางเชื่อมสวนทั้ง3สวนเข้าด้วยกันเน้นให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยแก่นักเรียนนักศึกษาประชาชนที่มาใช้ประโยชน์จากสถานที่เพื่อพัฒนาให้เป็นปอดขนาดใหญ่ของประชาชนนักวิ่งชาวไทยและต่างชาติกว่า 1,000 คนเข้าร่วมการแข่งขันกระบี่เทลนานาชาติเขาพนมเบญจา 2020 ณอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาจังหวัดกระบี่รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปสนับสนุนหน่วยงานสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทุนการศึกษาโรงเรียนใกล้เคียงและกองทุนสุนัขจรจัดจังหวัดกระบี่ปิดถ้ำนาคาภายในอุทยานแห่งชาติภูลังกาหลังจากพบนักท่องเที่ยวบางกลุ่มขีดเขียนหินบริเวณถ้ำนาคากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงได้กำชับและเน้นย้ำการปฏิบัติการเข้าชมถ้ำเนื่องจากถ้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เปราะบางของระบบนิเวศเพื่อไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรณีและทั้งหมดนี้คือ Flash News ประจำสัปดาห์นั่นก็เป็นข่าวประจำสัปดาห์นะครับทั้ง5ข่าวก็มีความสำคัญทั้งในเรื่องบวกแล้วก็ได้เรื่องลบนะครับก็เป็นการนำเสนอให้กับท่านได้ชมกันสำหรับการคุยกันรอบนี้เนี่ยก็คงสอดคล้องเช่นเดียวกันคือเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของป่าเขาเนาภัยหรือเข้าไปดูสัตว์ป่าก็ตามแต่เรื่องจะพูดวันนี้คือเรื่องของการปฏิบัติตัวนักท่องเที่ยวดีๆมีเยอะครับรักษากฎรักษาธรรมชาติค่อนข้างมากแต่ก็มีคนบางกลุ่มคนบางคนนะครับที่ยังปฏิบัติตัวหรือกระทำสิ่งต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นการที่ไปทำร้ายธรรมชาติเกิดขึ้นบางท่านเรียกพวกมือบอลก็สุดแล้วแต่จะเรียกกันนะครับเขากิจกรรมฝาผนังบ้างหรือภาพเขียนสีโบราณ 2,000 3,000 ปี 5,000 ปีท่านก็ไปขีดเขียนทับเข้าต่างๆแล้วเนี่ยฉันรักเธอเธอรักฉันสารพัดชื่อท่านใส่ลงไปบางท่านก็ไปขูดแหมไปพรมแป้งเป็นน้ำหอมต่างๆหวังจะขูดเลขว่างั้นเถอะท่านคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะกระทบอะไรมากแต่ที่จริงแล้วมีผลกระทบตามมาสูงมากทั้งพืชพันธุ์หรือสัตว์ป่าที่มันเกิดการถูกรบกวนไปหรือแม้ทั้งคนที่ไปตามหลังท่านนะครับเขาไม่มีโอกาสเห็นความสวยงามของธรรมชาติแบบนั้นอีกแล้วการกู้คืนมาเป็นเรื่องยากมากเอาละครับย้อนกลับมาแล้วกันเอาเป็นว่าเรามาคุยกันเรื่องที่เห็นในข่าวเมื่อสักครู่กันถ้ำนาคาเห็นชัดเจนเลยครับว่าทางธรณีวิทยาเนี่ยเขาเรียกว่าถ้ำนาคาเพราะว่าหินบางส่วนเนี่ยที่ผนังมันคล้ายกับเกร็ดของงูหรือของพญานาคก็สุดแล้วแต่จะคิดสรรกันวาดฝันกันว่างั้นนะครับนั้นการที่ท่านไปลูบไปคำทำให้เกิดการสึกหรือเกิดมนต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปครับหรือแม้ทั้งท่านเอาแป้งไปชโลมต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเกิดการชำรุดเสียหายเกิดขึ้นได้แล้ววันนี้พูดง่ายๆว่าทรัพยากรทางธรณีอันมีคุณค่าสิ่งสวยงามเหล่านี้ไปทั้งเป็นประวัติศาสตร์ทั้งวัฒนธรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันสูญสลายการกู้กลับคืนมาที่ผมพูดอีกครั้งว่ายากเย็นเหลือเกินสิ่งเหล่านี้แม้กระทั่งมีการโพสต์ออกไปว่าบางน้ำตกบางพื้นที่มีการนำแอลกอฮอล์เข้าไปดื่มกินกันอย่างอิสระเสรีผมคงไม่ได้พูดว่าทุกท่านนะครับผมเชื่อว่าวันนี้หลายท่านน่ะช่วยกันดีมากเลยครับไม่ใช่ดีธรรมดาดีมากๆเลยมีแค่คนบางคนหรือบางกลุ่มเท่านั้นนะครับเพราะนั้นอย่างกรณีนี้เนี่ยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยพ้อยิ่งท่านที่ปรึกษาธัญญาในติธรรมกุลเนี่ยท่านไม่ได้นิ่งนอนใจเลยกับเรื่องแบบนี้เช่นเดียวกับท่านรัฐมนตรีท่านวราวุฒิศิลปะอาชาเช่นเดียวกันท่านไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วท่านกังวลเช่นเดียวกันงั้นการสั่งการต่างๆจงมาทันทีเหมือนกันทั้งที่จริงๆแล้วว่ามาตรการต่างๆเราทำเอาไว้แล้วโดยพ้อยิ่งพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการที่มีโอกาสพื้นที่ที่เสี่ยงกับโอกาสที่จะมีการถูกทำลายหรือทำร้ายธรรมชาติอย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วในเบื้องต้นนะครับวันนี้ได้สั่งการให้สถาปนิกของเราที่อยู่ทั่วประเทศเนี่ยเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงเหล่านี้แหละครับไปดูซิว่าจะออกแบบยังไงที่ไม่ขัดกับธรรมชาติภูมิสถาปัตย์เสี่ยงนี้ต้องนำมันต้องงัดมาใช้ว่างั้นเถอะงานอาวุธตรงนี้มาใช้กันว่าทำยังไงที่ออกแบบต่างๆแล้วเนี่ยทำให้คนเนี่ยไม่สามารถเข้าไปทำลายธรรมชาติหรือทรัพยากรต่างๆที่ผมนำเรียนตั้งแต่เมื่อสักครู่แล้วว่าจะทำยังไงอย่างเช่นคนสามารถเข้าไปขีดเขียนผนังได้ทำยังไงแต่ก็คงไม่หมายความว่าจะต้องไปทำกล่องเหล็กปิดทั้งหมดซึ่งคนไม่ทำแบบนั้นนั้นการออกแบบจึงเป็นเรื่องจำเป็นมากให้เข้ากับธรรมชาติในขณะเดียวกันในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคงไม่แค่นั้นอย่างที่ผมแล้วว่ามาตรการเดิมๆของเราที่วางไว้ก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่งานนี้คงจะต้องกำชับเข้าไปมากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะยิ่งภาพที่ปรากฏอยู่ในโซเชียลมากมายเรื่องการเข้าไปดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่กันนั้นการกำชับเรื่องของการเข้าไปดื่มแอลกอฮอล์นี้ก็ค่อนข้างเข้มงวดนะครับเพราะว่ามีผลกระทบกับหลายท่านที่เกิดขึ้น
สิ่งที่ตามมาที่ท่านกำชับหรือฝากลงไปทุกมิติเช่นกันไปหาข้อมูลมาให้ได้แล้วครับว่าในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานหรือแต่ละผู้บริหารแต่ละบุคคลทำงานก็ตามพื้นที่ไหนบ้างที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการที่จะให้นักท่องเที่ยวนั้นเข้าไปทำลายหรือรบกวนธรรมชาติในรูปแบบต่างๆก็ตามเพื่อไปวางแผนทั้งระยะสั้นระยะยาวว่าจะจัดการเสี่ยงเหล่านี้ยังไงเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติหรือแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเหล่านี้เนี่ยอยู่อย่างยั่งยืนอยู่กับเราตลอดไปจนชั่วลูกชั่วหลานจะทำงานกันได้นะครับก็ยังมีการพูดถึงกันอีกหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องป้ายสื่อต่างๆจริงๆแล้วเราทำไว้ค่อนข้างเยอะนะครับทำแบบป้ายสากลได้ซ้ำไปวันนี้ต้องบอกนานาชาติด้วยเมื่อก่อนนี่มีแค่2ภาษานะครับภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเดี๋ยวนี้กลายเป็น3ภาษา4ภาษาก็มีเพราะขึ้นอยู่กับนักท่องเที่ยวบางที่มีภาษาจีนเข้าไปบางที่มีภาษาญี่ปุ่นเข้าไปหรือบางที่มีภาษาอาหรับเข้าไปขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ว่าแต่ละพื้นที่นั้นมีนักท่องเที่ยวกลุ่มไหนเข้าไปเที่ยวแต่ไงก็ตามครับต้องขอความกรุณาหลายๆท่านครับเคารพกดเชื่อฟังตามสิ่งที่เราพูดถึงหรือคำกล่าวต่างๆก็ตามในป้ายสื่อเหล่านั้นเราไม่อยากจะเขียนว่าแต่มันจำเป็นสำหรับหลายคนอย่างเช่นพื้นที่ที่อันตรายเราบอกแล้วว่าตรงนี้อย่าเข้าไปนะมันใกล้หน้าผาปรากฏว่าหลายๆครั้งที่เป็นข่าวออกมาอย่างเช่นนักท่องเที่ยวลื่นถลายบางท่านหัวแตกมีกรณีเสียชีวิตนะครับเพราะว่าขึ้นไปในจุดที่เราห้ามขึ้นขึ้นไปถ่ายรูปก็ดีลงไปเขาเรียกอะไรฮะไปโดดท่าผาดโผนลงมางั้นคงต้องฝากพี่ๆน้องๆนักท่องเที่ยวทั้งหลายครับกรณีที่เจอนักท่องเที่ยวที่ไม่เคารพกฎกติกา1คือช่วยตักเตือน2บอกกล่าวเรามาครับว่าเป็นใครอย่างเช่นกรณีที่ไปขีดเขียนถ้ำนาคารอบนี้นะครับทุกท่านครับตอนนี้ก็ตามหาตัวอยู่นะครับว่าเป็นใครท่านทราบไม่ว่าเหตุจะเป็นทราบจากเห็นด้วยตาเขาบอกเราหรือมีภาพประกวดมีคลิปบอกเรามาเลยนะครับเราจะเข้าไปดำเนินการจัดการแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายทั้งหมดในส่วนตัวผมว่าไม่ใช่ส่วนตัวผมเองก็ได้ซ้ำไปหลายๆคนคงมองเห็นแล้วว่าสิ่งที่ไม่ดีที่พูดถึงเนี่ยจริงๆแล้วมันลดน้อยลงนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะเท่าที่ผมเห็นข้อมูลมาทั้งหลายแหล่ลงทุนประสบด้วยตัวเองก็ตามเนี่ยวันนี้กระแสในเรื่องของการรักธรรมชาติการเคารพกฎกติกามารยาทการช่วยกันผิวเมตตาผมว่าดีขึ้นมากกว่าสมัยก่อนเยอะแยะเลยแต่ไงก็ตามครับก็มีเพียงแค่บางคนบางท่านเท่านั้นที่ไม่เคารพกฎกติกาก็ต้องช่วยเหลือกันนะครับสำหรับคนดีๆทำยังไงให้คนที่ไม่ดีเนี่ยจะลดน้อยลงต้องช่วยกันมีเรื่องน่าชื่นชมครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูครับคือเรื่องของการเก็บขยะหรือเรื่องขยะที่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ผมอยากให้ท่านไปดูภาพนี้ก่อนครับไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับภาพที่ท่านเห็นเนี่ยครับเป็นภาพของการจัดกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะครับเก็บเกิดขึ้นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างจังหวัดตราดเป็นสิ่งที่ดีนะครับเกิดขึ้นจากการร่วมมือกันจากทุกๆฝ่ายทั้งเจ้าที่อุทยานเองมีประชาชนทั่วไปที่ผมทราบข้อมูลก็มาก็มีในเรื่องของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานที่เกาะช้างเองนะครับมีเรื่องของกลุ่มเรือผู้ประกอบการนำเที่ยวนะครับรวมถึงผู้ประกอบการเรือประมงยังมีประชาชนทั่วไปมีจิตอาสาเข้ามารวมกันรอบนี้บุคคลทั้งหลายช่วยกันครับลงไปดำน้ำเก็บขยะที่มันเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์หรือซากอุปกรณ์การประมงเช่นพวกรอบอวนตะข่ายต่างๆที่ถูกกระแสน้ำพัดเข้ามาติดปะการังทำให้ปะการังเนี่ยเกิดความเสียหายเกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ไม่สวยงามนะครับเกิดความเสียหายเกิดขึ้นด้วยเพราะนั้นการเก็บขยะรอบนี้เนี่ยสมาชิกทั้งหมดลงไปเขาบอกไม่น้อยกว่า200คนนะครับเหลือตั้ง30ลำเนี่ยถือว่าเป็นเครือข่ายที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเก็บขยะได้3ตันทีนะครับไม่ใช่น้อยๆถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านโดยเฉพาะยิ่งอาสาสมัครเครือข่ายต่างๆที่ช่วยเหลือเรารอบนี้ถือว่าเราร่วมกันในการที่จะรักษาธรรมชาติในการที่จะฟื้นฟูสิ่งเหล่านี้ให้กลับมางดงามดังเดิมได้นะครับก็คงต้องฝากอีกครั้งสำหรับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่ท่านเข้าไปในป่าที่นั่นเป็นธรรมชาติที่นั่นเป็นบ้านของสัตว์เป็นบ้านของต้นไม้มากมายที่เกิดขึ้นเราเข้าไปหรือแม้แต่เจ้าที่เองก็ถือว่าเป็นผู้ไปเยือนนะครับเราไม่ใช่เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านจริงๆนั้นก็คือธรรมชาติทั้งหลายครับทั้งป่าทั้งสัตว์สิ่งมีชีวิตทั้งหลายแหละก็เป็นเจ้าของเพราะนั้นเวลาเราเข้าไปเนี่ยทำอย่างไรที่เราจะไม่ไปทำร้ายเขาเราจะไม่ต้องไปยุ่งกับเขาระบบนิเวศก็สามารถที่จะเดินทางเป็นไปตามคันรองของเขาที่ควรจะเป็นนะครับบางคนชอบไปเก็บหินเก็บดอกไม้ต่างๆกลับมาโดยเพราะยิ่งเรื่องที่ผมพูดตั้งแต่เริ่มต้นไปขีดไปเขียนไปทำลายต่างๆขออนุญาตฝากไว้นะครับการเคารพกฎกติกาการเชื่อฟังอยู่ในคันรองที่ควรจะเป็นทั้งนี้ทั้งนั้นครับเพื่อให้ธรรมชาติเพื่อให้การท่องเที่ยวของเรานั้นยั่งยืนสู่
รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปนะครับก็เป็นสิ่งที่จะเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายนั่นเองทั้งหมดก็คือเป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังในสัปดาห์นี้นะครับก่อนจะจากกันสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีแฟนเพจติดตามเราแล้วก็แฟนเพจเจ้าช้างน้อยที่เขตรักษาสัตว์ป่าห้วยกระแข้งด้วยนะครับกลัวลืมกันครับทางทีมงานเราก็ไปเก็บภาพต่างๆทั้งอดีตทั้งปัจจุบันเนี่ยมาให้ท่านดูกันถึงความน่ารักของเจ้าลูกช้างตัวนี้ว่าเป็นยังไงบ้างก็นำมาฝากกันครับเพื่อให้หมายคิดถึงเช่นเดียวกันครับฝากไว้อีกแล้วถ้าไม่กลัวจะตกหล่นหรือพลาดข่าวสารของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหรือข่าวทางด้านกระทรวงก็ตามนะครับติดตามเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์จะเป็น Facebook จะเป็น Twitter Instagram เรามีช่องทางมากมายหลายแพลตฟอร์มให้ท่านติดตามได้ตลอดไม่จำเป็นต้องมาดูผมทุกเช้าวันเสาร์หรอกครับดูได้ทุกวันทุกเวลาตามช่องทางตามแพลตฟอร์มต่างๆที่ผมนำเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้เองยังไม่จบเพียงแค่นี้เกือบลืมไปยังคงฝากเหมือนเดิมครับสายด่วน1362ยังเป็นเพื่อนคู่คิด24ชั่วโมงครับท่านอยากทราบอยากรู้อยากแจ้งเบาะแสอันนี้สำคัญมากแจ้งเบาะแสบอกเรามาได้เลยนะครับ1362 24ชั่วโมงสำหรับสัปดาห์นี้ผมสมพลมณีรัตน์และอุทยานเล่าข่าวขออนุญาตลากันแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ